สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักพบกันอีกครั้งกับรายการไวยากรณ์น่ารู้นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอในเรื่อง agreement between subject and verb นะคะก็คือในเรื่องความสอดคล้องระหว่างประธานและก็กริยาในประโยคนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเพิ่มเติมนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้ท่านได้ลองทำดูนะคะในเรื่อง agreement between subject and verbs นะคะว่า เราจะดูยังไงว่าประธานแบบนี้จะใช้กริยายังไงนะคะท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมคะที่เวลาเราพูดถึงอย่าง present simple นะคะประธานในประโยคนะคะอย่างเช่น he she it นี่ถือว่าเป็น singular third person นะคะกริยาก็จะต้องเป็น singular ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็น plural นะคะอย่าง they นะคะมันเป็นพวกเขาใช่ไหมคะนี้เป็นพหูพจน์กริยาก็จะเป็นพหูพจน์นะคะ she likes chocolate she likes chocolate they love football they love footballHe goes fishing every month. He goes fishing every month. นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างประโยคที่อยู่ใน present simple นะคะก็ประธานเปลี่ยนไปกริยาก็เปลี่ยนไปนะคะนี่อันนี้เป็น singular subject นะคะ singular verb นะ plural subject plural verb นะคะ singular subject singular verb นะ He goes fishing every month. เขาไปตกปลาทุกๆเดือนนะคะแต่ถ้าเราบอกว่า we ใช่ไหมคะ we go เราก็ไม่ต้องเติม es นะคะ we go fishing every month so many people are waiting outside so many people are waiting outside ในประโยคนี้ใช่ไหมคะคำว่า people หมายถึงคนนะคะคนจำนวนมากนะคะ so many people นะคะจริงๆแล้วคำว่า people ในตัวมันเองก็เป็น plural เป็นพหูพจน์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เติม s นะคะเมื่อมันเป็นพหูพจน์นะคะก็รู้ได้ไงว่ามันเป็น plural นะคะพอใช้คำว่า so many นะ many ใช้กับ plural noun นะคะถ้ามันเป็น much เนี่ยมันจะต้องเป็น uncountable noun so many people ตรงนี้ก็เลยต้องเป็น are waiting นะคะไม่ได้ใช้ is ใช่ไหมคะก็ต้องให้สอดคล้องกับคำว่า people so many people are waiting outside ก็คือมีคนจำนวนมากมายนะคะกำลังรออยู่ด้านนอกนะคะ are waiting outside หรืออย่างในประโยคนี้นะคะ the banquet of flowers has just arrived the banquet of flowers has just arrived ท่านผู้ชมดูดีๆนะทำไมตรงนี้ใช้คำว่า has just arrivedทำไมไม่ใช้ have นะคะในเมื่อถ้าดูแล้วคำว่า flowers เติม s เป็น plural ใช่ไหมคะตรงนี้ก็น่าจะเป็น plural เหมือนกันแต่จริงๆแล้วประธานคือตัวนี้นะคะที่ขีดเส้นใต้บอกว่า the banquet of flowers นะคือหมายถึงช่อดอกไม้นะคะดอกไม้ใน1ช่อเนี่ยมันก็มีดอกไม้จำนวนมากใช่ไหมคะแต่ว่าประธานจริงๆของประโยคคือคำว่า the banquet of นะคะช่อดอกไม้1ช่อนะคะ the banquet of flowers has just arrivedก็คือมาแล้วนะคะส่งมาแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เลยเป็น has นะแทนที่จะเป็น have เพราะว่าประธานคือตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นคำนามในประโยคที่มาต่อจากวลีตรงนี้นะคะ If you are unsure which verb form to use look at the subject carefully ถ้าท่านไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้กริยารูปแบบใดนะคะก็ให้พิจารณานะคะให้ดูประธานของประโยคให้ดีนะคะ Is the subject singular or plural? Is the subject singular or plural? ก็คือดูว่าประธานนั้นมันเป็นเอกพจน์นะคะก็คือมีเพียงหนึ่งหรือว่าเป็น plural นะคะมีมากกว่าหนึ่งนะคะ A singular subject requires the singular word formถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะก็ต้องใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์นะคะ A plural subject requires the plural verb form ประธานที่เป็นพหูพจน์ก็ต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะ Most of the milk has gone bad Most of the milk has gone bad คำว่า milk นะคะเป็น uncountable noun นะคะ uncountable noun เราจะถือว่าเป็น singular นะคะนั้นก็ต้องใช้ singular verb ใช้คำว่า has นะคะ has gone bad
ะอยู่ใน present perfect ใช่ไหมคะก็คือนมส่วนใหญ่มันเสียแล้วนะคะแต่ถ้าประโยคนี้นะคะเราบอกว่า six gallons of milk are still in the fridge six gallons of milk are still in the fridge ประธานของประโยคจะไม่ใช่คำว่า milk แล้วแต่จะมาเน้นที่ตัวบอกปริมาณว่ามีนมอยู่6แกลลอนนะคะก็คือเหมือนอย่างเน้นที่ภาชนะบรรจุแล้วใช่ไหมคะ6 gallons of milk ตรงนี้ก็เลยต้องใช้ plural verb แทนที่จะใช้ is นะคะแม้ว่านี้นับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มันนับได้ว่ามีกี่แกลลอนหรือมีกี่ขวดกี่กล่องอะไรเงี้ยนะคะ6 gallons of milk are still in the fridge นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องใช้plural verb แทนที่จะเป็น singular verb นะคะก็ใช้คำว่า are เพราะว่าตรงนี้มันเป็น plural นะคะ6 gallons of milk are still in the fridgeทีนี้มันก็จะมีบางคำอย่างคำว่า the staff นะคะจริงๆแปลว่าทีมงานใช่ไหมคะ the staff นะคะ the staff is in a meeting the staff is in a meeting ตัวนี้เราถือเป็น singular นะคะแต่ถ้าเราบอกว่า the staff members are in a meeting the staff members are in a meeting members สมาชิกใช่ไหมคะเติม s ตรงนี้เป็นผู้พจน์เราก็เลยเปลี่ยนไปแล้วจาก is ก็มาเป็นนะคะถ้าพูด the staff เฉยๆก็ใช้ singular verb นะ the staff members นะก็เป็น plural verb หรือพูดถึงวิชาใช่ไหมคะ politics นะหรือพูดถึงอย่างการเมืองตัวนี้นะคะ politics is sometimes a dirty business politics is sometimes a dirty business เราก็ถือเป็น singular นะคะก็ใช้ verb ที่เป็น singular นะคะEconomics Economics ตัวนี้มันเติม S นะคะแต่ว่าพูดถึงว่าเป็นวิชานะคะ Economics was one of the subjects he liked Economics was one of the subjects he liked ก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เขาชอบใช่ไหมคะนี่ก็จะใช้ singular verb กับ singular subjectแต่ในประโยคนี้นะคะดูแล้วอย่างคำว่า years เติม s ใช่ไหมคะดูแล้วน่าจะเป็นพหูพจน์นะทำไมใช้ is ทำไมไม่ใช้ are นะคะลองดูนะคะ 4 years is a long time to spend away from your friends and family 4 years is a long time to spend away from your friends and family ในที่นี้หมายถึงว่า4ปีแต่ว่าระยะเวลา4ปีเนี่ยเรานับรวมเหมือนเป็นเอกพจน์นะคะก็บอกว่าเวลา4ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวนานในการที่จะต้องจากเพื่อนๆและครอบครัวไปนะคะเราก็ตรงนี้เราถือว่าเป็นเอกพจน์แม้ว่าคำว่า years จะเติม s ก็แล้วแต่นะคะแต่เรานับเป็นรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นช่วงเวลา4ปีนะเราก็เลยใช้คำว่า is แทนที่จะใช้ are นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แยกออกมานะคะแต่ว่าเรารวมว่าทั้ง4ปีนับรวมเหมือนเป็น1นะคะเพราะนั้นเลยก็เลยเป็น singular subject singular verb หรืออย่างตัวอย่างนี้นะคะ the print on the labels is so small the print on the labels is so small ในประโยคนี้บอกว่าตัวพิมพ์ที่อยู่บนฉลากนี่มันตัวเล็กจังเลยนะคะประธานจริงๆของประโยคนะคะไม่ได้อยู่ที่คำว่าฉลากตัวนี้นะคะแม้ว่ามันจะเป็นผู้โพสต์แต่จริงคืออยู่ที่ตัวอักษรหรือตัวที่เขียนไว้พิมพ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเอกพจน์นะคะ singular ตรงนี้ก็เลยใช้ is แทนที่จะใช้ are นะคะ the print on the labels is so small นะคะตัวนี้เป็น subject ของประโยคนะคะตัวนี้มันเป็นคำนามที่ต่อมาจาก subject นั่นเองนะคะ the print on the labels นะคะตัวพิมพ์หรือตัวอักษรที่มันอยู่บนฉลากอยู่บนป้ายเนี่ยมันตัวเล็กจริงๆนะคะ singular subject singular verb some of the words seem to have been miscalled some of the words seem to have been miscalled some of อะไรก็ตามนะคะทีนี้ตรงนี้คำว่า the words นะมันเป็น plural ใช่ไหมคะนั้นนี้ก็เลยต้องใช้คำว่า seem ที่เป็นกริยาที่เป็นพหูพจน์เหมือนกันจะเติม s ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นประธานมันเป็น plural เป็นพหูพจน์นะคะการออกเสียงบางส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเสียงที่ลงคะแนนไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความผิดพลาดนะคะในการนับนะคะ miscount there have to be some people left in that town after yesterday's flood
there have to be some people left in that town after yesterday's flood. ยังมีนะคะประชาชนบางส่วนหรือคนบางส่วนนะเหลืออยู่ในเมืองนั้นนะคะหลังจากที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ใช้ there have เพราะว่าตรงนี้มันเป็น plural นะคะแทนที่จะใช้ there has นะคะอันนี้ก็ there have นะเป็น plural คู่กับคำว่า peopleหรือบางทีการเชื่อมโดยคำว่า or จำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าพอใช้ or เชื่อมนะคะมันก็จะต้องดูประธานว่าจะใช้ประธานตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็กริยาก็ใช้ตามประธานตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดตัวนั้นนะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะมี subject หลายตัวใช่ไหมคะบอกว่า either the physicians in this hospital or the chief administrator is going to make a decisionEither the physicians in this hospital or the chief administrator is going to make a decision. ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์นะแพทย์นะคะในโรงพยาบาลนี้หรือว่าเป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้อำนวยการ chief administrator. ทีนี้ subject ของประโยคนี้ก็คือตัวนี้นะคะตรงนี้เป็น plural ก็จริงแต่ว่ามีคำว่า or มาเชื่อมใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องใช้กริยาตามประธานตัวนี้นะคะในเมื่อตรงนี้มันเป็น singular เราก็เลยต้องใช้ is going to นะแทนที่จะเป็น are going to นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น singular subject ตรงนี้ก็เป็น singular verb นะคะ is going to make a decision นะจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจnot only กับ but also ก็เหมือนกันนะคะก็คือจะใช้กริยาตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับประธานตัวที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนะคะ not only the students but also their instructor has been called to the principal's office not only the students but also their instructor has been called to the principal's office ก็คือไม่เพียงแต่นักเรียนนักศึกษานะคะหลายคนใช่ไหมคะตรงนี้แต่ยังรวมถึงผู้ฝึกสอนของพวกเขาด้วยอันนี้เอกพจน์ใช่ไหมคะ instructor เราไม่ได้เติม s แสดงว่าเป็นคนเดียวนะคะ the instructor ซึ่งมีคนเดียวนะคะคือทั้งนักศึกษาแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยถูกเรียกไปที่สำนักงานของอาจารย์ใหญ่นะคะ principal's office นะคะหรือของผู้อำนวยการนะคะตรงนี้ใช้คำว่า has been ใช้ singular verb เพราะว่าตรงนี้เป็น singular subject นะคะหรืออย่างประโยคนี้นะคะ The committee wants to withhold the decision. The committee wants to withhold the decision. คำว่า the committee ก็คือคณะกรรมการใช่ไหมคะในความรู้สึกของเราเวลาพูดถึงคำนามว่าคณะกรรมการนี้จะต้องมากกว่า1คนใช่ไหมคะถึงจะเป็นคณะได้นะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะคะเจ้าของภาษาก็จะนับเป็นกลุ่มนะเลยนะเป็น singular subject นะตรงนี้ก็เลยใช้คำว่า wants นะ the committee wants to withhold the decision คณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะยับยั้งการตัดสินนะคะก็คืออาจจะขอยับยั้งการตัดสินไว้ก่อนนะอาจจะชะลอการตัดสินไว้ก่อนนะตรงนี้มันเป็น singular subject นะคะแม้ว่ามันจะเป็นในความรู้สึกเราว่ามันเป็นคนมากกว่า1คนนะคะแต่ว่าเขานับเป็นกลุ่มเดียวนะคะก็เลยใช้เป็น singular verb นะคะก็เลยเป็น wants The carpet has so many stains on it that it needs to be replaced. The carpet has so many stains on it that it needs to be replaced. ในประโยคนี้นะคะคำว่า carpet ก็คือพรมนะคะ The carpet1พื้นนั่นเองนะคะเราไม่ได้เติม s นะเป็น singular เพราะนั้นก็เลยบอกว่า has นะคะ has so many stains on it มีรอยเปื้อนมากมายบนพรมนั่นเองนะคะซึ่งพรมอันนี้ก็คือเป็นสรรพนามแทนคำว่า the carpet that it needs นะก็คือพรม singular subject ใช่ไหมอันนี้ก็คือ it ก็คือ singular subject เหมือนกันก็เลยต้องใช้คำว่า needs to be replacedเนื่องจากพรมผืนนั้นเนี่ยมันมีรอยเปื้อนมากมายนะคะมันก็เลยต้องการที่จะต้องหาพรมมาเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะคะหรืออย่างในประโยคนี้นะคะท่านผู้ชมดูซิว่าทำไมเราถึงใช้ is นะคะทำไมไม่ใช้ are
้าดูแล้วนะคะใน subject ในประโยคนี้นะคะประธานในประโยคนี้มันไม่ใช่คำว่า members ที่แปลว่าสมาชิกใช่ไหมคะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี้ยหมายถึง meeting นะคะการประชุมนะคะ the textile union members meeting is on the second floor the textile union members meeting is on the second floor ก็หมายความว่าการประชุมพบปะกันระหว่างสมาชิกของสหภาพสิงห์ทอนะคะ The Textile Union Members Meeting มันก็เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะก็เลยใช้ is นะแทนที่จะใช้ are นะ The Textile Union Meeting The Textile Union Members Meeting is on the second floor หรืออย่างในตัวอย่างนี้นะคะเราอาจจะใช้เป็น singular ก็ได้หรือplural ก็ได้นะคะเป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ก็ได้นะคะ Our neighbor is always so friendly หรือบอกว่า Our neighbors are always so friendly นะก็คือเพื่อนบ้านของเรานะอันนี้อาจจะถือว่าเป็นเอกพจน์ก็ได้นะไม่รู้ว่ากี่คนนะเราอาจจะบอกว่าหมายถึงเพื่อนบ้านของเราคนนึงก็ได้นะ is always so friendly มักจะเป็นคนที่เป็นมิตรดีนะก็คือเป็นคนน่าคบหาสมาคมนะหรืออาจจะบอกว่า our neighbors นะก็คือเพื่อนบ้านของพวกเราเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็กลายเป็น plural noun ละเป็น plural subject ละก็เลยต้องใช้เป็น plural verb are always so friendly นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเทียบให้ดูว่าถ้าประธานเป็น singular กับเป็น plural นะคะการใช้คำว่า none ofก็คือมันแปลว่าไม่นะคะมันมีความหมายเป็นปฏิเสธไม่มันตามด้วยคำนามได้ทั้งอย่างคำว่า the garbage ขยะนะคะถือว่าเป็น uncountable noun แต่อย่างคำว่า brothers พี่ชายน้องชายเนี่ยมันนับได้ใช่ไหมคะนี่ก็มีหลายคนด้วยเติม s นะคะนั้นจะใช้กริยา singular หรือ plural ขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามคำว่า none of นะคะ none of the garbage was picked upNone of the garbage was picked up ตรงนี้ใช้ was แทนที่จะเป็น were เพราะว่า garbage นับไม่ได้ขยะนะก็คือไม่มีใครมาเก็บขยะเลยนั่นเองนะคะ was picked up นะก็ใช้เป็น singular verb แต่ในประโยคนี้นะคะ None of my brothers are at school now None of my brothers are at school now ก็คือไม่พี่ชายของฉันไม่มีใครเลยไม่มีคนไหนเลยที่อยู่ที่โรงเรียนตอนนี้นะคะตรงนี้มันเป็น plural นะคะตรงนี้ก็เลยเป็น plural verb นะคะหรืออย่างเป็นวลีที่บอกว่า the group of อะไรก็ตามใช่ไหมคะ the group of children คำว่า children ก็คือเด็กๆมันเด็กๆมันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะแต่ว่า subject จริงๆก็คือกลุ่มนะนับเป็นหนึ่งนั่นเอง The group of children from that school นักเรียนหรือเด็กๆนะคะนักเรียนกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มเด็กๆที่มาจากโรงเรียนนั้นเนี่ยนะคะ has never seen the ocean The group of children from that school has never seen the ocean นับเป็น singular subject นั่นเองนะคะก็เลยใช้ singular verb แล้วก็อยู่ใน present perfect ใช่ไหมคะ has have บวก verb ทั้ง3แล้วมีคำว่า never นะคะเป็น adverb ที่เข้ามาบอกว่าไม่เคยนะคะ has never seen the ocean ไม่เคยเห็นทะเลไม่เคยเห็นมหาสมุทรมาก่อนเลยนะคะอาจจะมาจากทำเลที่ห่างไกลจากทะเลนะคะหรือมีแต่ภูเขาอะไรเงี้ยนะคะก็คือเด็กๆก็ไม่เคยเห็น I found that some of the oranges you bought a few days ago were badI found that some of the oranges you bought a few days ago were bad. ฉันพบว่าบางส่วนของอะไรของส้มใช่ไหมคะส้มนี่เรานับได้เป็นลูกๆนะ oranges ที่คุณซื้อมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะ a few days ago. อันนี้ก็คือพูดถึงส้มว่ามันเสียมันเน่าไปแล้ว were bad. นะอันนี้ใช้เป็น plural verb เพราะว่าตรงนี้มันเป็น plural เหมือนกันนะคะนี่ก็นับได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ย sum of แล้วตามด้วย uncountable noun ตรงนี้ก็จะต้องเป็น was นะคะแต่ในเมื่อตรงนี้มันเป็น plural subject อันนี้ก็เลยเป็น plural verb A number of important people were at the meeting last night A number of important people were at the meeting last night
a number of ก็มีจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะบุคคลสำคัญจำนวนหนึ่งนะคะ a number of important people were at the meeting last night นะคะอันนี้เราจัดเป็นพหูพจน์นะคะเราก็เลยใช้plural verb a team of soldiers was playing against a team of sailors a team of soldiers was playing against a team of sailors ในประโยคนี้นะคะ soldiers นะคะทหารเป็นพหูพจน์ก็จริงนะคะแต่ทำไมเราใช้ was playing นะคะเพราะว่าบอกว่าทีมทหาร1ทีมเนี่ยนะคะก็คือกำลังเล่นต่อสู้กับทีมของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็น sailors เป็นกะลาสีนะคะทหารกับพวกกะลาสีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ soldiers เป็นพหูพจน์ก็จริงแต่ว่าเรานับเป็น1ทีมนะคะนับเป็นทีมโดยรวมเราก็เลยใช้คำว่า was playing a team of soldiers was playing against a team of sailors ในประโยคนี้นะคะ if each of you contributes some moneyI'm sure the others will do so too. If each of you contributes some money, I'm sure the others will do so too. ถ้าแต่ละใช่ไหมคะคำว่า each of นะคะมันเป็น singular นะคะนี้ก็เลยใช้คำว่า contributes ก็เป็น singular verb เหมือนกันค่ะถ้าแต่ละคนนะคุณแต่ละคนเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยบริจาคเงินจำนวนหนึ่งนะคะฉันก็มั่นใจว่าคนที่เหลือนี่ก็จะทำตามนะก็จะบริจาคตามท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะการใช้ one of นะ one of ถ้าตามด้วยคำนามพหูพจน์ก็จริงว่าเราจะใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์เพราะคำว่า one of หนึ่งในนะคะหนึ่งในเด็กจำนวนนั้นนะคะนับเป็น singular นะคะก็เลยใช้ was แทนที่จะใช้ were ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็น person นะคะเราก็ใช้ is แทนที่จะเป็น are นะคะ one of the children was sick yesterday one of the children was sick yesterday ตรงนี้คำนามพหูพจน์แต่ว่าประธานจริงๆคือเน้นคำนี้นะคะ one of นั้นเด็ก1คนนะคะก็คือในเด็กทั้งหมดหลายๆคนเนี่ยมีเด็กอยู่1คนที่ป่วยเมื่อวานนี้นะคะ one of the children was sick yesterday อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะ one of the girls ก็คือมีเด็กผู้หญิงหลายๆคนแต่มีเด็กผู้หญิงอยู่1คนนั่นเองนะคะ one of the girls is talking on the phone now one of the girls is talking on the phone now ก็เลยต้องใช้เป็น singular verb นะคะBoth the books are useful. Both the books are useful. ทั้งสองทั้งคู่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพหูพจน์นะอันนี้ก็จะต้องใช้ plural verb. Both the books are useful. หนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยมีประโยชน์หรืออย่างถ้าเป็นของสิ่งเดียวใช่ไหมคะ The sun, the sea, the ocean, the sky อะไรเงี้ยนะคะเวลาพูดเป็น person simple เราก็ต้องใช้เป็น singular verb นะคะ The sun gives us warmth.The sun gives us warmth นะก็คือดวงอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นี่ก็ให้ความอบอุ่นกับพวกเรานะคะพระอาทิตย์ก็มีดวงเดียวนะคะแล้วก็ใช้คำว่า gives นะคะหรืออย่างคำว่า light ที่แปลว่าแสงใช่ไหมคะอันนี้ถือเป็นนามนับไปได้นะคะแสงเนี่ยมันเดินทางเร็วกว่าเสียงใช่ไหมคะ light moves faster than soundLight moves faster than sound นะอันนี้ก็เป็น singular verb นะคะเพราะว่าอันนี้เป็น singular subject She drinks a glass of milk every day She drinks a glass of milk every day เธอดื่มนมวันละแก้วทุกวันเลยนะคะเป็น present simple ใช่ไหม She drinks ถ้า I ก็เป็นI U V day ก็เป็น drink เป็น plural ธรรมดาไม่ต้องเติม s อันนี้เป็นsingular verb นะคะก็เพราะว่าประธานเป็น singular person นะคะ third person she drinks a glass of milk every day เธอดื่มนมวันละแก้วทุกๆวันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นตัวอย่าง reading ที่มาให้ดูเป็นแบบฝึกหัดทีนี้ตรงประโยคนี้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงอย่างอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ she drinks a glass of milk every dayถ้าเราจะปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็เอา
ดูกับ does มาช่วยเหมือนกันใน person simple นี้ก็คือ she ก็ต้องเป็น doesn't ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคงจำได้ she doesn't drink นะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมมาใช้คำว่า doesn't ไปแล้ว she doesn't drink a glass of milk every day นะคะเหมือนที่เราใช้บอกว่า I don't ใช่ไหมคะ I don't drink ทีนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ท่านลองดูนะคะ the best job in the world นะคะงานที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็มีกริยามาให้เลือกนะคะว่าจะใช้ singular หรือ plural นะคะ some jobs is are very demanding but someone has have to do them recently Putnam and Brown were looking for a new chocolate buyerคุณจะเลือกตัวไหนนะคะ some jobs is are very demanding but someone has have to do them recently Putnam and Brown were looking for a new chocolate buyer อันนี้เป็นชื่อบริษัทนะคะ Putnam and Brown the company were advertising a salary of £35,000 a yearThe successful applicant has have to travel the world. The company were advertising a salary of £35,000 a year. The company บริษัทตรงนี้เป็นบริษัท Putnam and Brown ใช่ไหมที่เรากล่าวถึงมาบริษัทเดียวใช่ไหมคุณจะใช้was หรือ were นะคะ The successful applicant ผู้สมัครที่ได้รับเลือกที่ประสบความสำเร็จนะคะ has จะใช้singular verb หรือใช้ plural verb นะ to travel the world to find the best chocolate makers he or she tests as much chocolate as possible and then design นะก็คือถ้าไปสมัครงานบริษัทนี้ได้รับเลือกก็จะไปหาว่าใครเป็นคนทำช็อกโกแลตที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเขาหรือเธอเนี่ยก็คือจะต้องไปทิมช็อกโกแลตนะอยากชิมแค่ไหนก็ชิมได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะ decide ตัวนี้จะใช้ตัวไหนนะคะตรงนี้เราเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ which is are the best for their customers they expect top quality for the world renowned food hall ดูว่าช็อกโกแลตแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านะคะ which is หรือ which are นะคะคุณจะเลือกตัวไหนนะคะ the best for their customers they นะคุณจะใช้ตัวไหนนี่เป็น plural verb นะ singular verb top quality for the world renowned food hall the company are expecting a lot of applications for the job these areLooking for someone who work hard, enjoy food. นะคุณจะเลือกกริยาตัวไหนนะคะ The company are expecting a lot of applications for the job. These are looking for someone who work hard, enjoy food. นะดูให้สอดคล้องกันนะคะระหว่างประธานกับกริยานี่ they ใช่ไหมคะ they is ได้ไหมหรือ they are นะคะแล้วก็ someone เป็น singular นะเพราะฉะนั้นกริยาก็จะต้อง singular เหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่จบประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ singular นี่ singular อันนี้ก็ต้อง singular เหมือนกันนะคะเป็นเอกพจน์เหมือนกัน has have a keen eye for packaging and is are able to control a budget they also want someone who are enthusiastic, energetic, and love chocolate. งานที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็คืออันนี้นะคะลองดูนะคะว่าท่านตอบถูกไหมนะคะอันแรก some job the best เป็น plural ใช่ไหมคะนั้นก็ต้องใช้ are นะเป็น plural verb เหมือนกัน some jobs are very demanding but someone has to do themก็คืองานบางอย่างนี่ก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันนะคะต้องการคนไปทำหน้าที่ในเรื่องนั้นนะคะ recently Putnam and Brown เมื่อเร็วๆนี้บริษัทเนี่ยนะคะชื่อบริษัท
1แห่งใช่ไหมคะนั่นก็เลยใช้คำว่า was looking for a new chocolate buyer กำลังมองหานะคะว่าจะไปหาผู้ซื้อช็อกโกแลตรายใหม่ที่ไหนดีนะคะที่เป็นคนจัดซื้อช็อกโกแลตนะคะ The company was advertising a salary of 35,000 pounds a year บริษัทก็ลงโฆษณานะบริษัทเอกพจน์ใช่ไหมคะ singular ก็เลยใช้ was แทนที่จะใช้ were ก็ลงโฆษณาว่าจะให้เงินเดือนเนี่ยถึง 35,000 ปอนด์ต่อปีนะคะ The successful applicant has to travel the world ทีนี้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้ทำงานนี้นะคะก็จะต้องนะคะผู้สมัครก็คืออันนี้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะก็เลยใช้คำว่า has to travel the world ต้องเดินทางไปทั่วโลกเลยนะคะ to find the best chocolate makersไปเพื่ออะไรเพื่อสอแสวงหาคนที่ทำช็อกโกแลตได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ he or she ก็คืองานเนี้ยใครก็ตามที่ได้รับเลือกมาทำงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย he or she tests as much chocolate as possible ก็คือเขาหรือเธอนี่ก็จะต้องทำหน้าที่ชิมช็อกโกแลตเนี่ยชิมมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะก็คือต้องชิมดูแล้วก็ตัดสินใจนะคะ and then designsใช้คำว่าดีไซน์เอกพจน์เพราะว่าสอดคล้องกับ he or she ตรงนี้นะคะก็เลยต้องเป็น singular verb ชิมแล้วก็ตัดสินใจว่าไหนดีที่สุดนะคะ which is the best for their customers อะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของพวกเขานะคะ they พวกเขาก็จะต้องคาดหวังว่าจะต้องได้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ top quality for the world-renowned food hall นะสำหรับเป็นยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องมหกรรมเรื่องอาหารนะคะที่ทำจากช็อกโกแลตนะคะ The company is expecting a lot of applications for the job บริษัทเนี่ยคาดหวังว่านะประมาณว่าเนี่ยจะมีผู้สมัครหรือมีใบสมัครเนี่ย a lot of applications for the job มีผู้สมัครจำนวนมากนะคะที่จะมาสมัครทำงานนี้นะคะพวกเขาก็ต้องการคนที่เป็นยังไงนะคะ They are looking for someone who works hard ต้องการคนที่ขยันขันแข็งนะคะ works hard enjoys food แล้วก็ชอบเรื่องอาหารด้วยนะคะชอบชิมนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องอาหารนะคะรู้ว่าแบบไหนดีไม่ดีนั่นเองนะคะ has a keen eye for packaging แล้วก็มีสายตาที่เยี่ยมนะคะ a keen eyeดู package นะ packaging ก็คือบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะคะ packaging and is able to control a budget แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมงบประมาณนะคะ control a budget budget ก็คืองบประมาณอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมคะก็ต้องควบคุมได้ด้วยนะคะ they also want someone who is enthusiastic energetic and loves chocolateพวกเขาเนี่ยคือหมายถึงบริษัทเนี่ยต้องการใครก็ได้นะคะอันนี้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ singular ก็เลยใช้คำว่า is คนใครก็ตามที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือมีความกระตือรือร้นนะคะ is enthusiastic energetic นะคะมีพละกำลังเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวนะมาจากคำว่า energy ใช่ไหมคะที่แปลว่าพลังงาน energetic คนที่ energetic ก็คือคนที่ทำงานได้โดยไม่เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ loves chocolate แล้วก็เป็นคนที่รักช็อกโกแลตด้วยนะคะนี่ก็ประธานตรงนี้ใช่ไหมคะกริยาก็เลยอันนี้เป็น singular อันนี้ก็สอดคล้องกันก็เป็น singular verbs นะคะนี่มาจาก BBC นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะการใช้ subject verb agreement ทีนี้ลองดูแบบฝึกหัดในแต่ละข้อตรงนี้นะคะว่าท่านจะเลือกกริยาตัวไหนนะคะ number one his dogs อันนี้ plural ใช่ไหมคะสุนัขของเขาเนี่ยก็คือเขามีสุนัขมากกว่า1ตัวแหละ his dogs which is are kept outside bark all day ดูว่าจะใช้กริยาตัวไหนจะใช้singular verb หรือจะใช้ plural verb นะขึ้นอยู่นะจะขึ้นอยู่กับ subject นะคะอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงว่าถ้า subject เป็น singular verb ก็ต้องเป็น singular นะคะถ้า subject เป็น plural verb ก็ต้องเป็น plural สุนัขของเขาเนี่ยนะคะที่เก็บไว้ข้างนอกที่เลี้ยงไว้ข้างนอกเนี่ย
ห่าตลอดเวลาห่าตลอดวันนะคะก็คือเราก็จะใช้ว่า his dogs which are ทีนี้ which นะหลัง which เนี่ยจะใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับประธานขึ้นอยู่กับคำนามที่มันอยู่ใกล้คำนี้ที่สุดที่มาข้างหน้านะคะ his dogs which are kept outside bark all day จริงๆประโยคนี้นะคะเมนของมันก็คือใจความหลักมันก็คือคำว่า his dogs bark all day นั่นเองนะคะถ้าเรามาแยกออกมาตรงนี้ตัดทิ้งไปนะคะก็คือ his dogs bark all day สุนัขของเขาเนี่ยเห่าทั้งวันนะคะสุนัขของเขาซึ่งเลี้ยงไว้ด้านนอกนะคะ which are kept outside ที่เอาไว้อยู่ด้านนอกนะคะอยู่นอกบ้านเนี่ยนะคะ outside bark all day นะก็สอดคล้องกันนะคะในประโยคนี้ก็คือเป็น plural subject นะคะ plural verb นะคะ number 2 neither of the two traffic lights are workingNeither of the two traffic lights is are working. Neither ตัวนี้แปลว่าไม่ทั้งสองนะคะก็คือพูดถึง traffic lights สัญญาณจราจรทั้งสองที่เนี่ยมันไม่ทำงานเลยนะคะ Neither of the two traffic lights is หรือ are นะคะท่านจะเลือก is หรือ are ดีNeither of นะคะ Neither either นะคะเราใช้ singular verb นะคะ Neither of the two traffic lights is working นะคะสัญญาณจราจรทั้งสองอันเนี่ยไม่มีอันไหนไม่ได้ทำงานเลยสักอันหนึ่งนะคะก็คือมันเสียนั่นเองนะคะ Number 3 Everyone has have finished his or her homework Everyone has have finished his or her homeworkทุกๆคนทำงานของเขาและเธอทำการบ้านเรียบร้อยแล้วทุกๆคนนะคะแต่ว่าจริงๆคำนี้ถ้าท่านจำได้ใช่ไหมคะเราบอกว่าถือว่าเป็น singular นะคะแม้มันจะบอกว่าทุกๆคนนะคะแต่ว่าเจ้าของภาษาเขานับว่ามันเป็นเอกพจน์นะคะเป็น singular งั้นเราก็เลยต้องใช้ has นะคะ everyone has finished his or her homeworkเราอาจจะบอกว่า everyone has finished their homework ก็ได้นะคะ number 4 rice and beans my favorite dish reminds me of my native Puerto Rico rice and beans my favorite dish reminds me of my native Puerto Ricoอันนี้เป็น plural verb นะอันนี้ singular verb ข้าวและถั่วนะคะ rice and beans my favorite dish favorite ก็คือที่ฉันชอบนะคะ my favorite dish อาหารที่อาหารจานโปรดนะอาหารที่ชอบนะทำให้ฉันนึกถึงPuerto Rico นะบ้านเกิดของฉันนะ native Puerto Ricoมันแม้ว่ามันจะมีคำว่า and นะคะแต่ rice and beans เนี่ยนับเป็น1 นั่นเองนะคะก็คือมันเป็นอาหารจานเดียวมาด้วยกันนะคะ rice and beans นับเป็น1 นะคะก็เลยใช้คำว่า reminds ก็เลยใช้ต้องเป็น verb เอกพจน์นะคะ rice and beans my favorite dish reminds me of my native Puerto Rico นะก็คือข้าวกับถั่วเนี่ยเป็นอาหารที่ฉันชื่นชอบเนี่ยทำให้ฉันนึกถึงบ้านคือ Puerto Rico นะคะในประโยคนี้นะคะ number 5 they enjoys exploring the city which has have many old buildings they enjoys exploring the city which has have many old buildings พวกเขาสนุกสนานนะคะมีความสุขกับการที่ได้ไปดูเมืองนะคะซึ่งมีตึกเก่าแก่มากมายนะคะมีคำว่า which เป็นตัวเชื่อมเหมือนกับที่บอกว่า his dog which are อะไรเงี้ยนะคะนั้นตรงนี้ก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมประธานเป็น they เป็น plural subject นะก็ควรอาจจะใช้ enjoy ใช่ไหมคะจะต้องใช้ plural verb เหมือนกัน they enjoy exploring the city เข
ขาสนุกกับการสำรวจเมืองนะคะเที่ยวไปในเมืองนี่นะคะเมืองที่มันเป็นยังไง which นะคะ the city อันนี้เอกพจน์ใช่ไหมคะ singular นั่นก็เลยใช้คำว่า has which has many old buildings สนุกกับการไปสำรวจเมืองซึ่งมีตึกนะคะเป็นอาคารต่างๆมากมายนะคะที่มันมีความเก่าแก่นะคะ many old buildings นะคะนี่ก็เป็นคำนามนับได้นะคะ plural nouns นะคะที่เป็นพหูพจน์นะคะสำหรับรายการไวยากรณ์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจในเรื่องความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยามากขึ้นนะคะถ้าท่านมีคำถามนะคะแนะนำติชมก็ติดต่อได้ตามอีเมล address นะคะหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก็จะมีรายการที่ออกอากาศในเทอมนี้นะคะก็ติดตามชมย้อนหลังได้นะคะของภาคเรียนที่แล้วก็จะมีลงไว้เหมือนกันนะคะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปบ้างนะคะก็นำไปใช้ฝึกฝนนะคะอาจจะเช่นไปแต่งประโยคนะคะว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะคะในเรื่อง tense ในเรื่องประธานในเรื่องกริยานะคะให้สอดคล้องกันแล้วก็อาจจะอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะอย่าง reading นะคะฝึกอ่านบ่อยๆก็จะเห็นตัวอย่างประโยคที่เจ้าของภาษาเขาใช้นะคะว่าประธานเป็นแบบนี้กริยาต้องเป็นแบบนี้นะคะก็ดีกว่าไปท่องจำอย่างเดียวนะคะคือถ้าเราเป็นคนที่รักการอ่านใช่ไหมคะหรือว่าชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษหรือว่าการดูรายการที่นำเสนอความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษต่างๆนะคะก็จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการใช้ภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนนะสำหรับการเขียนอาจจะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าภาษาเขียนในแต่ละทุกภาษาจะยากกว่าอย่างอื่นนะแต่ว่าก็คือมีความรู้พื้นฐานในเรื่องไวยากรณ์ก็ช่วยให้เรานำไปเขียนได้นะคะแล้วก็บางทีภาษาเขียนกับภาษาพูดก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีความตั้งใจจริงนะคะบอกเราว่าเราทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าท้อถอยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จนะคะในการประกอบอาชีพนะคะหรือในการเรียนนะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าท่านจะสนุกสนานในการเรียนรู้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการไวยากรณ์น่ารู้นะคะในคราวหน้าก็จะนำเสนอในเรื่องตัวบอกปริมาณนะคะหรือว่าคำที่ใช้นำหน้าคำนามต่างๆนะคะเพราะว่าในครั้งที่เคยอธิบายในเรื่องนามนับได้นามนับไม่ได้นะคะยังไม่ได้พูดรายละเอียดพวก sum any หรือว่าตัวบอกปริมาณอื่นๆซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีใช้มากมายนะคะเขาเรียกว่า determiners and quantifiers นะคะก็หวังว่าจะพบกันในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการไวยากรณ์น่ารู้ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ